คิริมานนทสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระคิริมานันทะเถระเจ้าเสนอตอนที่3เรื่องทางแห่งพระนิพพานตะดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาต่อไปอีกว่าอานันดะดูกรอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะรับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้จะพาเราไปที่ตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปมาตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่อาจถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมิใช่น้อยเหมือนดังพระองคุลิมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลอันผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความเวทนาสงสารมาคล้องอยู่ในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้วพระองคุลิมานก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่ากระไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างวาดช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและก็อยากเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแกเขาว่ากระไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั่นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้ายังขืนเป็นครูก็จะพากันฉิบหายหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตะดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาต่อไปอีกว่าอานันดะดูกรอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพ
พระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นต้องให้รู้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านและผู้อื่นต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จากนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแลควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีล5ศีล10ศีลพระปาติโมกนั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับความทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียแต่ในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็ให้รีบพ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในพระนิพพานก็ให้รีบขวนขวายหาความสุขเหล่านั้นแต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ฉันใดเมื่อตายไปแล้วได้รับทุกข์ฉันนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขชั้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขชั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าพระอนนท์ด้วยประการฉะนี้ตะดานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันดะดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดมิได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่มิได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อน
แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เขาเข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจะพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดที่ทำความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าหากจะรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วหากจะได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วหากจักได้ความสุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจะตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นคนประมาทแล้วเป็นผู้ไม่มีประมาทแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงทั้งสิ้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ดูก่อนอานนท์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีอยู่สองประการเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรหมนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงเสียก่อนตายถ้ายังไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้วตายไปจักได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามจะให้ได้ให้ถึงก็แสนยากแสนลำบากยิ่งนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งใดเปรียบมิได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่ำกรายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูก่อนอานนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงเลยถ้าปรารถนาจักถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจักได้อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้ไม่ได้ต้องทำตัวทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนแลสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายก็ดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตภีนั้นก็ไม่ได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่า
ให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้รึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขป